าถึงแล้วครับผมที่นี่ก็คือเซ็นทรัลสารยานั่นเองเดี๋ยวเราไปหาที่เย็นๆคุยกันดีกว่านะครับอ่ะเข้าไปเลยข้อดีของรถที่เราขับมาวันนี้ Everest นะครับข้อที่1เลยความกว้างขวางของห้องโดยสารตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวหรือว่าคนที่มีสมาชิกในบ้านเยอะนะครับเวลาจะเดินทางไปไหนด้วยกันเนี่ยไปด้วยกันเยอะๆขึ้นมาได้เลยมีที่นั่งให้นั่งได้ถึง7ที่นั่งนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมเรื่องช่วงล่างนะครับผมช็อคอัพนะครับตัวนี้ขับมารู้สึกว่าสมูทนะครับผมนุ่มนวลเข้าโค้งหนึบความมั่นใจในการขับขี่นะครับผมทำได้ดีเลยนะครับผมทำให้เราอะรู้สึกมั่นใจนะครับผมขับออกไปเนี่ยนะครับเจอหลุมเจอเนินเจอลูกระนาดเนี่ยนะครับเราแค่ไม่ต้องชะลอเลยก็ได้ข้อดีของมันเลยนะจะอยู่ที่ระบบความปลอดภัยระบบความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติทุกอย่างพวกเนี้ยนะแล้วก็ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็จะมีพวกระบบ Adaptive Cruise Controlนะครับผมรักษารถให้อยู่ในเลนอย่างเงี้ยเราสามารถใช้งานมันได้นะครับผมในชีวิตประจำวันสถานการณ์รถติดๆในเมืองก็ยังสามารถใช้งานมันได้อยู่และจุดเด่นที่ชอบมากๆเลยก็คือเรื่องหลังคาสันรูปมูลรูปอย่างเงี้ยมันใช้งานได้จริงนะใช้งานได้จริงสามารถเปิดรับแสงได้นะครับผมตัวอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นน้ำมันดีเซลอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันตัวนี้จะอยู่ที่ 13.7 กิโลเมตรต่อลิตรถ้าเราดูตาม Eco Speaker นะแต่พอเรามาใช้งานจริงๆเราวิ่งจริงๆเนี่ยเทียบแค่ที่เราขับมาจากโชว์รูมมาที่เซ็นทรัลนะครับเราใช้กันจริงๆเนี่ยอยู่ที่14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับยิ่งถ้าลูกค้าออกต่างจังหวัดขับไปไกลๆเลยนะครับผมขับไปได้ตัวเนี้ยจะสามารถขับได้สูงสุดนะครับอยู่ที่17กิโลเมตรต่อลิตรเลยสบายมากอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูครับผมวสันต์เจนทุพรนะครับผมที่ปรึกษาการขายปอร์ชชอยละวันต้นทางการติดต่อไว้ที่ตรงนี้นะครับผมเบอร์โทรของผม0822929912หรือว่าเข้ามาติดต่อที่โชว์รูมนะครับผมที่ปอร์ชชอยละวันอ้อมใหญ่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอตัวไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่